ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะกับเรื่องราวความสนุกความตื่นเต้นและที่สำคัญค่ะการได้เรียนรู้วิถีของคนไทยจิตวิญญาณของคนไทยจากหนังสือของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ในฐานะวรรณกรรมแต่งดีนี่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในยุคที่คนไทยยังแบ่งเป็นแว่นแคว้น12แคว้นเช่นเดียวกับที่คนจีนก็เป็นเพียงแคว้นจินแคว้นซึ่งมีอำนาจในยุคนั้นร่วมยุคร่วมสมัยเดียวกับสามก๊กนะคะใครที่อ่านสามก๊กแล้วก็มาอ่านเรื่องนี้น่าจะต่อยอดกันได้แบบสนุกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก็จะมีตัวละครบางตัวที่คาบเกี่ยวกันคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้มาถึงตอนที่35แล้วนะคะเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นขึ้นเพราะว่าหลังจากที่คนไทยทำศึกชนะชาวจีนจนกระทั่งทำศึกแพ้ชาวจีนเพราะว่าขาดความสามัคคีและตอนนี้คนไทยก็ได้ทิ้งแผ่นดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้เพื่อที่จะไปเสาะแสวงหาแผ่นดินใหม่เรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วสีเผาพาคนไทยเดินทางต่อโดยขอร้องให้รวม12แคว้นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราอีกต่อไปในการเดินทางขบวนของคนไทยเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายทั้งการถูกโจมตีทำให้คนล้มตายไปหลายสิบได้เจอภัยธรรมชาติอย่างพายุทรายที่ก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงในขณะที่ขุนยวมก็พาชายไทยจำนวน 2,000 ขอแยกออกไปตั้งหลักแหล่งเป็นของตัวเองทางตะวันตกของแม่น้ำโขงลาวอ้ายจับตัวอดีตทหารจีนที่ชื่อว่าเฟเสียนที่รวมอยู่ในขบวนอพยพมาสอบสวนเฟเสียนยอมรับว่าเขาเป็นทหารจีนแล้วก็เล่าตำนานชีวิตตำนานรักกับสาวไทยให้สีเผาฟังถึงความเป็นมาว่าทำไมเขาจึงไม่ได้อยู่ที่แคว้นจีนทำไมมารวมอยู่ในแคว้นไทยเล่าความหลังเมื่อครั้งที่เขาเป็นขุนนางอยู่กับลกซุนที่แคว้นลือแล้วก็ไปเจอสาวน้อยนางหนึ่งที่กำลังถูกถงมินทหารจีนคุกคามและเขาซึ่งตอนนั้นเป็นทหารขุนนางจิ๋นก็กำลังจะช่วยสาวน้อยคนนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือตอนที่35คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะหญิงนั้นยังคงเดินต่อไปเมื่อมาพ้นผู้คนแล้วถองบินก็เริ่มเดินอย่างรวดเร็วเฟเซียนก็คิดว่าถ้าจะให้จินหนุ่มผู้นี้เข้าไปถึงนางได้แล้วเขาก็คงจะบังคับนางด้วยดาบแล้วถึงเวลานั้นเขาก็จะช่วยนางไม่ได้เมื่อถองบินเดินเร็วนางก็เดินเร็วเมื่อถองบินวิ่งผู้หญิงไทยคนนั้นก็วิ่งถองบินยิ่งใกล้เข้าไปเฟเซียนก็ยิ่งวิ่งตามนางวิ่งเข้าไปในสวนหนึ่งดูเหมือนว่านางจะชำนาญในทางเดินของสวนนั้นซึ่งต่อมาเฟเสียนก็รู้ว่าเป็นสวนของนางเองท้องมินติดตามนางเรื่อยไปสวนนั้นลึกพอสมควรนางคงจะเห็นเฟเสียนตามไปนางก็เลยวิ่งวนไปตามหมู่ต้นไม้จนในที่สุดก็มาแอบที่หลังของเฟเสียนเมื่อท้องมินเห็นเฟเสียนก็ชะงักเฟเสียนสู้ไปหากินที่อื่นไม่ดีกว่าหรืออย่ามายุ่งกับเรื่องของข้าท้องวินมีฝีมือดาบเป็นที่ครั่นคร้ามของทหารจินทั่วไปแล้วก็รู้กันทั่วไปอีกว่าเขามีความโอหังพอๆกับฝีมือการใช้อาวุธเป็นคนเลวแล้วก็เป็นคนเก่งน่ากลัวตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบลวนลามหญิงไทยและเมื่อใดที่ทำก็จะไม่มีใครกล้าขัดขวางเพราะว่าเกรงในฝีมือของเขาเมื่อใดที่เขาไปที่ตลาดนัดของคนไทยเขาจะหยิบสิ่งของและผลไม้มาโยนให้ผู้ติดตามโดยหญิงคนขายไม่กล้าที่จะปริปากและถ้าท้องมินมีอารมณ์สนุกและได้เห็นหญิงไทยเจ้าของร้านมีหน้าอกที่สะดุดตาเขาก็จะล่วงเกินหญิงนั้นแล้วบริวารของเขาก็จะหัวรอกันเป็นที่สนุกสนานส่วนเฟเสียนนั้นถ้าถามถึงฝีมือ
ก็พอจะอวดได้มิใช่ฝีมือในการต่อสู้คือมีฝีมือแต่ไม่ได้มีฝีมือในการต่อสู้แต่เป็นฝีมือการใช้ผู้กันวาดภาพการที่เฟเซียนเข้ามาอยู่ในที่เปรียวลึกเข้ามาในสวนโดยไม่มีเพื่อนทหารติดตามมาเลยอาจจะเป็นโอกาสเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เขาต้องมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ก็ได้ทิ้งชีวิตเพราะว่าอยากจะแสดงตนเป็นผู้กล้าหาญต่อหน้าหญิงคนหนึ่งซึ่งเขาเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนคือถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่าเป็นคนที่คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทองมินสู้ไม่ได้แน่นอนเฟเซียนตอบทองมินไปว่าถ้าสูเรียกนางไปจากข้างหลังข้าได้ข้าจะไม่ยุ่งกับสูแต่ถ้านางยังแอบอยู่ข้างหลังข้าข้าก็ต้องคุ้มครองนางผู้หญิงคนที่แอบอยู่ข้างหลังเฟเซียนก็บอกว่าสูจะเอาภัยใส่ตัวเสร็จแล้วสูสู้เขาได้หรือคำพูดของนางทำให้เลือดของเฟเซียนพุ่งขึ้นเขาดึงดาบออกจากฝักแล้วก็บอกทองมินว่าข้าไม่อยากเห็นพวกเราทหารจีนข่มเหงชาวบ้านเมื่อนางไม่ออกไปหาสูสูก็จงไปซะทองมินมองออกไปรอบๆหัวร่อแล้วก็กล่าวว่าเฟเซียนเราเป็นจีนด้วยกันจะมาสู้กันเพราะหญิงเถื่อนคนหนึ่งหรือเฟเซียนเฉยอยู่เมื่อเห็นทองมินกระชับดาบย่างเท้าเข้ามาเขาบอกหญิงผู้นั้นว่าสูหลบไปซะข้าจะจัดการกับคนคนนี้เองข้าจะสกัดไว้ไม่ให้เขาตามสูได้ดูเหมือนว่าทองมินจะเห็นเฟเซียนเป็นมือสำหรับซ้อมมากกว่าที่จะเป็นคู่ต่อสู้จริงจังหรืออาจจะเป็นวิธียั่วให้เฟเซียนเสียอารมณ์หรืออาจจะเป็นการหาวิธีให้การข่มเหงหญิงคนนี้เป็นเรื่องเงียบหายไปโดยเขาไม่ต้องรับโทษเฟเซียนก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้เพราะว่าแทนที่เขาจะตรงเข้ามาใช้ดาบกับเฟเซียนเขาก็หยุดเสียก่อนที่ดาบจะกระทบกันแล้วบอกว่าพวกเราในค่ายรู้ว่าสู้วาดภาพฐานน้ำตกยังไม่เสร็จกลับไปวาดให้เสร็จเสียก่อนแล้วเรามาชำระบัญชีกันจะดีกว่าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ทองมินกล่าวค่ะเฟเซียนวาดภาพน้ำตกค้างอยู่เฟเซียนบอกว่าถ้าเขาเสียดายงานอยู่ในระหว่างเวลานั้นก็เห็นจะเป็นงานวาดภาพทานน้ำตกนี่เองเพราะว่าจนบัดนี้เขาก็ยังไม่สามารถจะเอาผีเสื้อจำนวนมากเข้าไปในภาพให้สมกับความเป็นจริงได้ภาพน้ำตกนั้นจะขาดชีวิตชีวาไปมากทีเดียวหากขาดหมู่ผีเสื้อที่ชอบบินวนเวียนอยู่ณที่นั้นแต่การลงโทษทหารจีนที่ทำผิดข้อกำหนดของค่ายเป็นหน้าที่เฉพาะหน้าที่เขาจะต้องกระทำในขณะนั้นในขณะที่การวาดภาพยังรอต่อไปได้เริ่มมีการประเมินงานไหนรอได้งานไหนต้องจัดการเฟเซียนก็ตอบทองมินไปว่าข้าจะปล่อยสูไปถ้าสูส่งดาบมาให้ข้าแล้วพรุ่งนี้ให้สูไปที่เรือนลกซุนถ้าสูทำเช่นนี้ความผิดของสูจะมีโทษเพียงถูกตำหนิเท่านั้นปรากฏว่าทองมินส่งดาบมาให้ตามที่เฟเซียนบอกแต่ส่งมาด้วยการฟันอย่างแรงพร้อมกับกล่าวว่าสูอยากจะถูกฝังที่นี่ข้าก็จะจัดการให้ท้องมินสูงใหญ่กว่าเฟเซียนกำลังดาบของเขาก็แรงแต่ว่าที่นั่นมีต้นไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปแล้วก็ขึ้นชิดกันท้องมินใช้ดาบด้วยการเหวี่ยงและด้วยการฟันมากกว่าด้วยการแทงจึงมีความไม่สะดวกอยู่บ้างในการใช้ฝีมือต้นไม้มากมายก็เป็นประโยชน์ในการช่วยทำให้เฟเซียนหลบหลีกดาบของท้องมินและตั้งแต่มาอยู่ในเมืองลือความสวยงามของแคว้นนี้กับความรักในการวาดภาพทำให้เฟเซียนได้ปีนป่ายไปณที่ต่างๆภู19ยอดและป่าหินอันประหลาดของแคว้นไทย
เป็นที่เสริมความอดทนและความประเปรียวให้กับเขาเขาจึงไม่เสียเปรียบทองมินเกินไปนักทั้งคู่สู้กันอยู่ที่นั่นทุกครั้งที่ทองมินเหวี่ยงดาบมาดูเหมือนว่าจะต้องมีแขนงไม้หรือว่ากิ่งไม้ถูกตัดปลิวว่อนด้วยคมดาบเฟเซียนถอยจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งที่เขาจะทำให้ทองมินถอยหลังไปได้นั้นก็เฉพาะในจังหวะที่เขาหลบไปอยู่หลังต้นไม้และพุ่งปลายดาบออกไปเขาเองหากทำได้ก็ไม่ได้คิดที่จะทำให้ทองมินถึงแก่ความตายคือไม่ได้กะเอาถึงตายเขาต้องการเพียงปลดอาวุธของทองมินแล้วก็นำตัวทองมินไปขึ้นศาลแต่ทองมินไม่ได้คิดเช่นนั้นทองมินรบแบบเอาเป็นเอาตายคือสู้แบบเอาเป็นเอาตายกะที่จะฝังเฟเซียนเอาไว้ในที่เปรียวเพราะว่าถ้าเฟเซียนรอดไปได้เขาก็จะไม่พ้นจากการถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจข่มเหงหญิงไทยทองมินก็โหมดาบฟาดฟันหนักขึ้นเห็นได้ชัดว่างานนี้เฟเซียนมีฝีมืออ่อนด้อยกว่าบางครั้งปลายดาบก็เฉี่ยวผ่านหน้าเฟเซียนไปบางครั้งเขาก็ฟาดดาบลงมาหมายจะผ่าร่างของเฟเซียนออกเป็นสองเสี่ยงแต่ถึงแม้ว่าเฟเซียนจะไม่สามารถใช้ดาบต่อทองมินได้มากนักแต่ความที่เคยชินกับการกระโดดขึ้นลงตามภูต่างๆที่มีตะโขดหินทำให้เฟเซียนสามารถที่จะหลบหลีกคมดาบของทองมินได้ดีพอใช้สู้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นอะไรสู้ไม่ได้แต่หลบได้ดูเหมือนการต่อสู้ของเขาและทองมินจะวนไปรอบๆโดยอาศัยต้นไม้ช่วยกำบังตัวแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อเสมอไปทองมินฉลาดพอที่จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สักครู่หนึ่งเขาใช้ดาบดันให้เฟเซียนถอยไปทำให้เฟเซียนถอยไปประทะต่อไม้เฟเซียนหงายหลังทองมินใช้สองมือฟาดดาบลงมาเพื่อที่จะผ่าร่างของเฟเซียนออกเป็นสองซีกเฟเซียนพลิกกายพ้นคมดาบไปได้แบบฉิวเฉียดแล้วก็แงนมองทองมินที่ยืนตระหง่านเหนือตัวเขาคราวนี้ทองมินเงื้อดาบเป็นครั้งที่สองด้วยดวงตาที่ลุกโพรงปากที่เสยะเหมือนกับกำลังรวบรวมกำลังมาที่แขนทั้งสองข้างของเขาแต่ก่อนที่ทองมินจะฟาดดาบลงมาเฟเซียนก็เห็นไม้ท่อนหนึ่งเวียงไปที่กกหูของทองมินร่างอันสูงใหญ่นั้นเซไปเหมือนคนเมาแล้วจากนั้นก็ฟุบลงไปผู้หญิงไทยคนนั้นมาอยู่ข้างหลังเฟเซียนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับท่อนไม้ในมือที่นางใช้เวียงไปที่กกหูทองมินนางไม่ได้หลบไปตามที่เฟเซียนสั่งทองมินพยายามที่จะทรงตัวแต่สมองของเขาไม่ไหวซะแล้วนะคะเขาควบคุมสมองไม่ได้แล้วเวลานี้ถ้าเฟเซียนจะฟันทองมินให้ตายเสียที่นั่นก็สามารถจะทำได้ทำได้ง่ายด้วยเฟเซียนเข้าไปยืนอยู่เบื้องหน้าทองมินเหมือนที่ทองมินยืนอยู่เบื้องหน้าของเฟเซียนเมื่อครู่ก่อนเวลาเพียงไม่กี่นาทีสถานการณ์พลิกเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแววตาของทองมินซึ่งเมื่อสักครู่มีแต่ความเก่งกล้าบัดนี้มีแต่ความหวาดกลัวเหมือนลูกหมาที่จะถูกตีความยิ่งใหญ่หมดสิ้นไปทองมินสูจะให้ข้าฝังสูไว้ที่นี่หรือว่าสูอยากจะกลับไปยังค่ายผู้หญิงไทยเข้ามายืนอยู่ข้างๆเฟเซียนโดยที่มือข้างหนึ่งยังถือท่อนไม้อีกข้างหนึ่งยึดแขนเฟเซียนเอาไว้เหมือนกลัวว่าเฟเซียนจะฟันสองกลัวว่าเฟเซียนเนี่ยจะฟันและอีกข้างหนึ่งยึดแขนเฟเซียนเอาไว้ราวกับจะกลัวว่าเฟเซียนจะฟันทองมินให้ขาดเป็นสองท่อนทองมินลุกขึ้นก้มหน้าเดินออกไปมือข้างหนึ่งกุมที่กกหูข้างที่ถูกฟาดด้วยท่อนไม้ความอายและความแค้นคงจะประดังอยู่ในใจของเขาแต่เขายังไม่โชคร้ายจนเกินไปเขาไม่ต้องรับโทษในส่วนนั้นด้วยดาบของเฟเซียนหรือของเขาเองทองมินหายลับไปในความทึบของต้นไม้และณที่นั้น
เหลือแต่ผู้หญิงไทยกับเฟเซียนสู่ช่วยข้าไว้ข้าเห็นถองมินมีฝีมือดาบยิ่งกว่าสู่สู่กำลังจะถูกผ่าเป็นสองท่อนอยู่แล้วแล้วสู่จะไม่ให้ข้าช่วยหรือสู่กลับไปได้แล้วแต่ก่อนจะไปข้าต้องรู้ชื่อและที่อยู่ของสู่ข้าจะกล่าวโทษท้องมินสู่ต้องมาเป็นพยานที่เรือนลกซุนด้วยข้าจะเป็นพยานคนหนึ่งข้าเป็นคนรู้เห็นจึงไม่อาจจะนั่งไต่สวนความผิดของท้องมินได้หญิงนั้นบอกว่านางชื่อบัวคำอยู่กับแม่และพี่ชายที่ด้านตะวันออกของเมืองลือนางถามเฟเซียนว่าจะระงับเรื่องนี้ไว้ไม่ได้หรือเฟเซียนตอบว่าไม่ได้แม้ว่าบัวคำต้องการที่จะให้เรื่องเงียบแต่เขาก็ไม่อาจจะยอมได้เพราะเขาต้องการที่จะปราบการประรานคนไทยเขาบอกกับบัวคำว่าเราเข้ามาปกครองแคว้นไทยก็จริงแต่เราต้องการความสงบในแคว้นนี้เราต้องการให้คนไทยอยู่ใต้การปกครองที่ดีเราจะทำเช่นนี้ได้ต่อเมื่อคนไทยร่วมมือกับเราสู่จะต้องช่วยข้าในการกล่าวโทษท้องมินบัวคำรับปากแล้วก็บอกกับเฟเซียนว่าขอให้สู่กลับไปก่อนข้ายังมีงานในส่วนนี้เฟเซียนก็เห็นว่าไม่สมควรที่จะอยู่กับนางนานเกินไปและความสนิทสนมกับนางก็ไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ของเขาเขาจึงหยิบดาบของท้องมินมาแล้วเดินกลับวันรุ่งขึ้นเฟเซียนเข้าไปกล่าวโทษท้องมินต่อลกซุนพร้อมกับนำดาบของท้องมินแสดงเป็นหลักฐานลกซุนตั้งเตียวเหลียงเป็นผู้ไต่สวนคดีดาบของท้องมินที่ถูกพรากไปจากเจ้าของกลายเป็นพยานสำคัญสำหรับประกอบคำเบิกความของเฟเซียนกับของนางบัวคำท้องมินไม่มีช่องทางที่จะแก้ตัวให้พ้นผิดเขาถูกจองจำโดยให้ทำงานหนักแล้วต่อมาก็ถูกส่งตัวกลับโลยางเขาควรจะได้รับโทษหนักทีเดียวเพราะนอกจากพยายามจะข่มเหงหญิงไทยแล้วเขายังพยายามฆ่าทหารจีนด้วยกันที่จะจับกลุ่มเขาแต่ว่าโจสิทธิ์ปลัดทัพส่งเขากลับไปโลยางเสียก่อนโดยอ้างว่าให้ไปรับโทษที่นั่นคำบอกเล่าของเฟเซียนยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังคำบอกเล่าของเฟเซียนกันต่อนะคะเฟเซียนบอกว่าเขาได้รู้ภายหลังว่าโจสิทธิ์ถูกบุญปันฆ่าตายต่อหน้าทหารจินเพราะว่าบุญปันต้องการให้เตียวเหลียงถอนทหารออกจากเมืองลือหากว่าเตียวเหลียงไม่ตกลงด้วยคนที่สองที่บุญปันจะฟันคอก็คือลิตงเจียเป็นความจริงเช่นนี้ใช่หรือไม่เฟเซียนก็ถามมาทางสีเผาสีเผาก็ผงกหน้ารับเฟเซียนก็บอกว่าโจสิทธ์นั้นไม่ชอบวิธีการปกครองแบบเป็นมิตรของลกซุนเพราะว่าโจสิทธ์เองเป็นคนอีกแบบหนึ่งเขาคิดว่าในการปกครองชนส่วนน้อยจินต้องถือเอาแผ่นดินทรัพย์สินแล้วก็ผู้คนในแคว้นของชนส่วนน้อยเป็นสมบัติของจินโจสิทธ์มีคนสนิทที่ร่วมมือกับเขาในการบังคับแล้วก็กดขี่คนไทยท้องมินเป็นคนสนิทที่สุดของเขาเฟเซียนบอกว่าข้าได้เห็นลกซุนกับโจสิทธิ์ขัดแย้งกันบ่อยครั้งในวิธีทำงานของทัพที่ยึดครองแต่ขอให้ข้าเล่าเรื่องของนางบัวคำต่อไปก่อนที่จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในทัพจินแล้วเฟเซียนก็เล่าต่อไปว่าหลังจากวันเกิดเหตุกับท้องมินความสัมพันธ์ของเขากับนางบัวคำก็ค่อยๆแนบแน่นขึ้นเขาเห็นนางหลายครั้งเห็นที่ในเมืองบ้างเมื่อเขาออกตรวจความเรียบร้อยภายในเมืองบ้าง
เห็นที่บริเวณใกล้ๆสวนของนางบ้างเมื่อเฟเซียนออกไปยังทะเลสาบก็มีโอกาสได้เห็นนางอยู่บ่อยๆแต่นางก็จะเดินเลี่ยงเฟเซียนไปเฟเซียนเองก็คิดว่าเขาไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับนางบัวคำเกินกว่าหน้าที่เพราะว่าอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็เป็นคนละฝั่งอันนี้เป็นทหารจีนอันนี้เป็นคนไทยอันหนึ่งข้าไม่คิดว่านางจะเห็นข้าเป็นคนที่น่าสนใจในวันที่ข้ามีเหตุกับทองมินข้าแสดงตนเป็นผู้กล้าหาญและทำหน้าที่จะช่วยนางให้พ้นจากความหยาบช้าของคนพาลแต่นางกลับเป็นฝ่ายเข้ามาช่วยให้ข้าพ้นจากการถูกท้องมินฟันตายบางทีนี่จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าอดไม่ได้ที่จะคิดถึงน้ำใจของนางที่มีต่อข้าข้าเป็นคนโสดออกมาจากโลยางโดยไม่มีความห่วงใยอยู่เบื้องหลังความคิดถึงพี่น้องและพ่อแม่มีอยู่เป็นธรรมดาแต่พวกเขาเหล่านั้นสุขสบายอยู่ในฐานะอันมั่นคงของเขาความคิดถึงนางทำให้ข้าออกไปยังทะเลสาบบ่อยครั้งด้วยความหวังว่าบางทีอาจจะได้พบนางแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันและอาจจะได้เดินไปด้วยกันตามบริเวณนั้นในความพยายามเหล่านี้ข้าไม่ได้พบนางทำให้ข้ารู้สึกว่าข้าอยู่ในความเพ้อฝันมากไปเสียแล้วข้าจึงหันหลังกลับไปเขียนภาพอีกครั้งหนึ่งโดยเอาแผ่นภาพทานน้ำตกที่วาดค้างไว้ไปวาดต่อแต่บัดนี้แทนที่ข้าจะนำผีเสื้อหลากสีเข้าไปอยู่ในภาพนั้นในภาพกลับมีหญิงนางหนึ่งพร้อมกับตะกร้าแตงกวาโดดไปโดดมาบนก้อนหินข้ามทานน้ำตกและหญิงนั้นก็คือบัวคำเฟเซียนเป็นนักวาดภาพเป็นนักหนังสือเป็นทหารที่มีความเป็นศิลปินเขาประทับใจในตัวบัวคำสิ่งต่างๆรอบตัวเฟเซียนในแคว้นลือซึ่งเป็นที่แปลกถิ่นสำหรับเขาก็ดูสะดุดใจสะดุดตาแคว้นไทยก็เป็นแผ่นดินที่มีความงามเป็นเลิศเฟเซียนมาจากดินแดนอื่นเขาเป็นชาวจินแต่ก่อนนั้นเขารู้สึกว่าความงามที่ล้อมรอบนี้เป็นสมบัติเฉพาะของคนไทยไม่ใช่ของเขาสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับไปยังโลยางแต่ว่านับตั้งแต่เฟเซียนกับบัวคำเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันความคิดของเฟเซียนก็เปลี่ยนไปตอนนี้ไม่ว่าเฟเซียนจะไปที่ใดเขารู้สึกว่าพื้นแผ่นดินรอบๆเขาทั้งใกล้และไกลเป็นสิ่งใกล้ชิดกับชีวิตของเขาจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีหัวใจรักต่อกันมาจากวันหนึ่งที่เฟเซียนกำลังวาดภาพและบัวคำก็เอาลิ้นจี่มาให้นางมาพร้อมกับตะกร้าลิ้นจี่สายตาของนางมองไปยังภาพที่เฟเซียนกำลังวาดนางยื่นลิ้นจี่พวงหนึ่งมาให้เขานางเห็นว่ามีภาพของนางปรากฏอยู่ในภาพวาดของเฟเซียนนางไม่จำเป็นจะต้องฟังคำจากเฟเซียนเลยว่าเฟเซียนมีความในใจอย่างไรต่อนางหนึ่งรูปพูดได้มากกว่า 1,000 คำ
าพที่เฟเซียนวาดทำให้บัวคำได้เห็นความในใจของเฟเซียนและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีความเข้าใจต่อกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆตอนนี้เฟเซียนรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับดินแดนแห่งนี้อีกต่อไปบัวคำทำให้เขาเป็นสุขในแคว้นไทยเขาเต็มใจที่จะอยู่ในเมืองลือไปตลอดชีวิตอันที่จริงแล้วก็มีทหารจีนหลายคนแต่งงานกับหญิงไทยซึ่งลกซุนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการมีคู่ครองเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเฟเซียนเองตั้งใจจะแต่งงานกับบัวคำถ้าเขากลับไปโลยางเขาจะต้องแต่งงานกับหญิงในครอบครัวที่มีฐานะการแต่งงานของเขาที่นั่นจะต้องเป็นการแต่งงานระหว่างฐานะกับฐานะแต่ที่แคว้นไทยนี้หญิงชายมีอิสระในการเลือกคู่แต่เขาเองก็ยังไม่เคยเอ่ยปากกับบัวคำเพราะว่ายังเป็นเวลาที่เร็วเกินไปเวลานั้นมีหนุ่มไทยชื่อลือสาติดพันนางอยู่แต่ว่าดูเหมือนหนุ่มไทยนี้จะเสียเปรียบเขาเพราะว่าบางครั้งเขาต้องเดินทางไปค้าที่ทิเบตเป็นเวลาแรมเดือนเขามีโอกาสที่จะพบกับบัวคำมากกว่าลือสาเมื่อทั้งคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็จะตระเวนไปในที่หลายแห่งบางครั้งเฟเซียนก็จะไปเขียนรูปโดยมีบัวคำไปด้วยมีอยู่รูปหนึ่งที่มีบัวคำยืนอยู่หน้าน้ำตกที่พร่างพรูลงมาบนลาดผาหินอ่อนนางชูมือทั้งสองเหนือหัวเหมือนจะชวนเชิญให้สายน้ำพัดพามายังร่างของนางนางเผยร่างส่วนบนของนางชาวจีนพูดกันว่าการที่คนไทยไม่ขวยเขินในการเปิดเผยร่างทั้งชายหญิงนั้นเพราะว่าคนไทยยังไม่ไกลจากความเป็นคนป่าแต่เฟเซียนคิดว่านี่เป็นความคิดของผู้ที่มีจิตใจที่ผิดปกติยิ่งกว่าของผู้มีจิตใจอย่างผู้เจริญการที่บัวคำเปลือยร่างเล่นอยู่กับน้ำตกแล้วก็ปล่อยให้เขาเขียนภาพของนางนั้นไม่มีอะไรในกิริยาที่แสดงว่านางกำลังทำในสิ่งที่ผิดปกติแต่ในที่สุดเขาก็ต้องละทิ้งภาพวาดทั้งหมดที่วาดเอาไว้เนื่องจากว่าชีวิตของทั้งคู่ถูกพรากจากกันในสมัยที่ลิตงเจียมาเป็นผู้ปกครองเพราะว่าลิตงเจียเข้ามาปกครองแคว้นไทยหลังจากลกซุนซึ่งทั้งคู่มีนโยบายที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวลกซุนเป็นคนดีมีความเที่ยงธรรมมีความเมตตาแต่ว่าลิตงเจีย เป็นเรียกว่าเป็นขุนนางกังฉินเป็นคนโหดร้ายเป็นคนโลภเป็นคนงกต่อมาเฟเซียนแน่ใจในความรักที่บัวคำมีต่อเขาเพราะว่าเมื่อตอนใกล้เทศกาลผีเสื้อลือสากลับจากทิเบตเขามาพร้อมกับชาวทิเบตขบวนหนึ่งที่เคยมาในงานเทศกาลนี้เป็นประจำลือสาไปสู่ขอบัวคำต่อแม่ของนางแต่บัวคำบอกลือสาว่านางกับเฟเซียนดูเหมือนจะเป็นคู่ครองกันต่อไปเสียแล้วเรื่องนี้บัวคำไม่ได้บอกต่อเฟเซียนลือสานั่นเองที่มาบอกกับเฟเซียนเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้เฟเซียนห่วงต่อไปว่าเขาจะเป็นคู่แข่งของเฟเซียนในงานเทศกาลผีเสื้อปีนั้นมีคนจากแคว้นต่างๆมาร่วมทั้งเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและเพื่อการแข่งขันต่างๆซึ่งการแข่งขันเหล่านี้ผู้คนที่เดินทางมาจากดินแดนไกลสนใจชมยิ่งกว่าสินค้าซะอีกนี่เป็นเทศกาลประจำปีที่สำคัญของแคว้นไทยการแข่งขันในปีนั้นมีหลายอย่างเช่นแข่งเก็บผลไม้แข่งผ่าไม้แข่งวิ่งขึ้นและวิ่งลงจากภูแข่งควบม้าที่ริมทะเลสาบมีการแข่งการใช้อาวุธโจสิทธิ์เคยค้านลกซุนอย่างแรงที่ลกซุนยอมให้คนไทยประลองอาวุธกันซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้การปราบปรามคนไทยยากขึ้นหากว่าเมื่อใดคนไทยสมคบกันขบฏต่อจินแต่ลกซุนบอกแก่ทหารทั้งปวงว่าแคว้นไทยเป็นแคว้นเล็กมีกำลังน้อยด้วยวิธีการปกครองอย่างกันเองของเขา
แคว้นไทยจะไม่กบฏเพราะว่าแคว้นไทยขาดมิตรไม่ได้ในการป้องกันตนเองจากการรุกรานจากทางตะวันตกเขาจึงให้คนไทยมีอาวุธและฝึกการต่อสู้ได้ในขณะที่ลิตงเจียห้ามคนไทยถืออาวุธและผลที่ตามมาก็คือคนไทยต้องซุกซ่อนอาวุธไว้นโยบายต่างกันตรงข้ามกันในเทศกาลปีนั้นคนที่มาจากแคว้นอื่นชนะการแข่งขันหลายรายหญิงจากแคว้นขานุชื่อสร้อยสนชนะการแข่งขันทอผ้านางบุญชวีจากแคว้นเชียงแสชนะการแข่งม้าในการแข่งขันการต่อสู้คนจำนวนมากดูเหมือนจะชื่นชมกับการต่อสู้บนหน้าผาระหว่างหนุ่มชาวเขาเผ่าทานายชื่อธงผากับหนุ่มแห่งแคว้นลือที่ชื่อกุฉินผู้คนทั้งหญิงและชายเนืองแน่นอยู่เบื้องล่างแงนมองชายทั้งสองต่อสู้กันบนหน้าผาทั้งสองกระโดดไปมาบนหน้าผาด้วยความเร็วเหมือนแพะป่าเมื่อทั้งสองเอามือประสานกันในการชิงชัยทั้งคู่งามสง่าเหมือนสิงห์กำลังของเขานั้นประดุจโคไพรแต่ทั้งคู่ต่อสู้กันเพียงเพื่อให้คนดูเมื่อต่อสู้กันครบเวลาแล้วก็เลิกรากันไปในขณะที่นางบัวคำเองก็ลงแข่งขันด้วยและชนะในการพุ่งหลาวบุคคลที่ข้าเอ่ยชื่อมานี้บางคนคงจะมาในขบวนอพยพนี้มิใช่หรือเฟเซียนเอ่ยถามสีเผาตอบด้วยความเศร้าใจว่าบรรดาชายที่สูเอ่ยชื่อมาแล้วนั้นตายไปสิ้นในการต่อสู้เพื่อความเป็นไทยของพวกเราเพื่อนของเขาอีกมากทิ้งร่างจมดินในการรบนางบุญชวีนั้นเล่าได้ตายไปพร้อมกับผัวของนางคือลำพูนพี่ชายของบัวคำแต่ว่าเราอพยพมาพร้อมกับความทรงจำในน้ำใจอันกล้าหาญของเพื่อนเหล่านี้ของเราลูกหลานของเราในดินแดนใหม่จะจดจำชื่อของเขาเอาไว้ตลอดไปแต่สร้อยสนจากแคว้นขานุนั้นมาในขบวนนี้ด้วยนางเป็นเมียของข้าเฟเซียนก้มศีรษะแล้วก็บอกว่าข้าเป็นคนจีนแต่ข้าเห็นใจและเสียใจกับทุกคนสำหรับที่คนไทยต้องรับทุกข์อย่างสาหัสและต้องตายไปเพราะการรุกรานของจีนคนไทยที่นั่งอยู่หน้าที่นั้นก็พากันเงียบเพราะความคิดถึงเพื่อนและญาติที่ตายไปในการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดจันดาลุกขึ้นเดินไปเดินมาแล้วก็หันไปกล่าวกับเฟเสียนว่าเฟเสียนที่สูเห็นใจพวกเรานั้นเป็นน้ำใจอันดีของสูเราได้รับความเสียหายอย่างสาหัสในการต่อสู้กับจินคนไทยจำนวนมากต้องตายไปลูกเมียพ่อแม่ต้องไร้พ่อไร้ผัวไร้ลูกแล้วในที่สุดเราก็ต้องอพยพมาแต่เฟเซียนเอ่ยถึงแม้เราจะเศร้าใจแต่เราก็มีเหตุที่จะปลอบใจตัวเราได้เพื่อนร่วมแผ่นดินของเราจำนวนมากตายไปแต่เขาตายในการป้องกันดินแดนบ้านเกิดของเขาเขาตายในการป้องกันพ่อแม่และคนที่รักของเขาเขาไม่ตายอย่างเสียเปล่าที่เขาทำงานป้องกันบ้านเมืองและต้องสิ้นชีวิตไปนั้นคนไทยต่อไปข้างหน้าจะจดจำเรื่องราวของเขาไว้เฟเซียนเอ่ยโดยแท้จริงแล้วเรามีความสงสารชาวจีนที่เข้ามาตายในดินแดนไทยเขาหาเหตุผลไม่ได้เลยในการที่เขาต้องมาไกลจากบ้านเกิดเพื่อมาทำศึกสู้กับคนไทยและเขามาตายไกลจากพ่อแม่และคนที่เขารักพ่อแม่ลูกเมียของเขาไม่มีโอกาสได้เห็นศพเขาสหายทุกคนของข้าสำหรับผู้นำทั้งปวงที่เสียชีวิตไปในการศึกที่เราทำต่อจินนั้นสูจะอาลัยเขายิ่งขึ้นเพราะเขาลำบากเพื่อแผ่นดินและเพื่อคนทั้งปวงแต่ว่าสหายของข้าและเฟเซียนสหายจินของเราการศึกที่คนไทยทำเพื่อป้องกันดินแดนบ้านเกิดของเรานั่นเองที่ทำให้มีคนเสียสละอย่างจันเสนลำพูนและทำให้มีหญิงที่มีใจเด็ดเดี่ยวเช่นบุญชวีกับบัวคำหากว่าจินไม่ได้รุกรานแคว้นไทยใครเล่าจะรู้ว่า
ในหมู่คนไทยที่จินถือว่าเป็นคนเถื่อนนั้นมีคนเช่นกุมภวาซึ่งมีความฉลาดไม่น้อยกว่าคนฉลาดใดๆในแผ่นดินจินและคนผู้นี้ยอมให้ชีวิตของเขาเพื่อเพื่อนไทยด้วยกันใครเล่าจะรู้ว่าในหมู่คนไทยมีคนเช่นธงผากับกูฉินคนที่หาได้ยากไม่ว่าในแคว้นใดๆการรุกรานของจินนี่เองทำให้คนเหล่านี้เป็นที่รักของคนทั่วไปคนไทยในภายหน้าจะเอ่ยถึงคนเหล่านี้เฟเซียนเอ่ยขอสูอย่าสลดใจนักเลยที่จินมารุกรานเราอย่าได้ตำหนิบ้านเมืองของสูนักเลยเมื่อจินเข้ามารุกรานเราเราต้องต่อสู้นี่เป็นสิ่งธรรมดาแต่เราตำหนิจินไม่ได้เราต้องตำหนิคนไทยด้วยกันเองเมื่อแคว้นไทยอยู่ระหว่างกันโดยไม่มีภัยจากภายนอกเราอยู่กันอย่างสงบไม่ได้เราจะทำลายกันเองเราจะรุกรานกันเองดังนั้นเมื่อคนในดินแดนอื่นไม่ยอมให้เราอยู่อย่างสงบเราจะตำหนิเขาได้อย่างไรนี่คือคำกล่าวของจันดาซึ่งเคยเป็นพระก็มองอีกแง่มุมหนึ่งมองด้านบวกสีเผากล่าวขึ้นว่าการวิวาททั้งปวงในระหว่างคนไทยด้วยกันอีกทั้งการต่อสู้ของเรากับจินอันทำให้มีคนที่ควรนับถือทั้งชายและหญิงนั้นวันหนึ่งข้างหน้าจะมีคนบันทึกเอาไว้สำหรับลูกหลานของเราได้รู้ว่าก่อนเราจะมาอยู่ทางใต้คนไทยอยู่กันอย่างไรมีความดีและความบกพร่องอย่างไรแต่สำหรับเวลานี้ขอให้เฟเซียนเล่าเรื่องของเขาต่อไปเถิดแล้วเฟเซียนก็เล่าเรื่องของเขาต่อไปเฟเซียนเล่าว่าในงานเทศกาลปีนั้นมีผีเสื้อมากที่สุดคนไทยบอกว่าผีเสื้อเหล่านั้นพร้อมใจกันมาเพื่อเอาชนะสีสันอันงามของเสื้อผ้าและเครื่องประดับของคนจากแคว้นและเผ่าต่างๆที่มาร่วมงานหลังจากจบการแข่งขันต่างๆแล้วการขับร้องได้เริ่มขึ้นบัวคำร่วมอยู่กับคณะของเมืองลือแต่วงอันลือชื่อของเชียงแสนเป็นฝ่ายชนะไปเฟเสียนบอกว่างานนี้อาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยแต่ถือเป็นเรื่องประหลาดของชาวจินคือว่าในการแข่งขันของหญิงไม่ว่าในการพุ่งเหลาที่บัวคำชนะการยิงธนูหรือการวิ่งเก็บผลไม้ที่หญิงไทยเข้าแข่งขันหญิงไทยจะเปิดเผยส่วนบนของร่างกายซึ่งในแผ่นดินจินไม่ทำเช่นนั้นนี่เป็นของแปลกของชาวจินข้าเองได้ยินนายทหารจินที่ยืนข้างเคียงพึมพำชมอกของบัวคำเมื่อนางอยู่ในอาการพุ่งเหลาข้าจึงบอกเขาว่านางนั้นเป็นคนรักของข้าทหารจินคนนั้นจึงได้เงียบไม่พึมพำอีกข้ากับบัวคำไปดูการแข่งขันต่างๆเราทั้งสองเปิดเผยให้ทั้งจินและไทยได้เห็นว่าเราจะเป็นคู่ครองกันและในงานนั่นเองข้าบอกบัวคำถึงความประสงค์ของข้าที่จะอยู่ในแคว้นลือกับนางตลอดไปนางยินดีแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องการแต่งงานของเราข้าไปบอกลกซุนในเรื่องนี้เขายินดีกับข้าและรับจะเป็นผู้ใหญ่ให้ข้าในวันที่จะไปรับเจ้าสาวมายังเรือนหอในวันแต่งงานส่วนลำพูนพี่ชายของบัวคำและแม่ของนางก็เต็มใจให้เราเป็นผัวเมียกันจากนั้นทั้งคู่ก็ลงมือสร้างบ้านที่จะอาศัยอยู่ด้วยกันหลังแต่งงานแต่ว่าชีวิตของทั้งคู่ก็มีอันต้องผันแปรไปทั้งคู่ต้องพรากจากกันโดยไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นบัวคำไปสู่ความตายส่วนเฟเซียนถ้าเขาจะตายไปพร้อมกับนางเขาก็คงจะเป็นสุขทีเดียวแต่เขาต้องคืนอยู่ต่อไปกับชีวิตซึ่งเป็นเสมือนก้อนหินหนักอึ้งที่แขวนอยู่กับคอของเขาจนบัดนี้เหตุแห่งความผันแปรมาจากการใช้อำนาจอย่างทะนงของลิตงเจีย
ความเลวร้ายใดจะนำความทุกข์สู่มนุษย์ได้เท่ากับความทนงและความโอหังของผู้ปกครองบ้านเมืองเพราะเขาสร้างความทุกข์ให้แก่คนจำนวนมากชีวิตอันเป็นสุขของบัวคำต้องเปลี่ยนไปเพราะเหตุนี้แต่ก่อนบัวคำอยู่เป็นปกติอย่างหญิงชาวบ้านที่เชื่อฟังผู้ปกครองบ้านเมืองบัดนี้ชีวิตของนางต้องเปลี่ยนจากการเป็นหญิงที่สงบเจียมตัวกลายเป็นหญิงที่หันไปร่วมในการต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองคำบอกเล่าของเฟเซียนยังมีต่อนะคะติดตามได้ในตอนหน้าตอนที่36กับตำนานรักของหนุ่มทหารจิ๋นกับหญิงสาวจากแคว้นไทยนี่คือคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะวรรณกรรมแต่งดีรางวัลของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของความเป็นไทยขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากอัลบั้มซิวแอนบัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินที่สร้างแล้วก็สร้างแล้วก็เผยแพร่โดยกันตนาเมื่อปี2553ค่ะใครสนใจก็ลองไปหาดูได้ใน YouTube นะคะฟังเรื่องราวจากหนังสือแล้วอาจจะประทับใจลองไปชมเป็นภาพดูค่ะเคยมีการสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมในการสร้างของผู้สร้างจริงๆนะคะที่นำเอาบทประพันธ์ดีๆนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ก็ตามแล้วพบกันใหม่กับคนไทยทิ้งแผ่นดินและห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน